เราหาข้อมูลได้คุณสนชิริมทองคูณที่ท่านได้ทำวิดีโอมาเกี่ยวกับที่มาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไปปาดหน้าเฟอร์รารี่เนี่ยท่านก็ทำให้เห็นชัดเจนนะว่าเป็นไปไม่ได้นะแต่ก็มีคนอ้างขึ้นมาหาพยานขึ้นมาใหม่จาก8ปีแล้วนะเพื่อจะให้คนไทยเห็นว่าระบบยุติธรรมเนี่ยไม่ยุติธรรมจริงสำหรับคนตายหรือคนจนสวัสดีครับเที่ยงแล้วนะตอนนี้มากินผัดไทยที่อร่อยมากนะที่แถวรังสิตนะก็วันหยุดนะครับก่อนอื่นก็คือทรงพระเจริญนะครับวันนี้คือขอโทษทีนะครับถ้าบอกผู้ภาษาไทยไม่ผิดนะถ้าบอกผู้ภาษาไทยผิดนะเดี๋ยวคือวันเพื่อวันคล้ายประสูติใช่ไหมเนี่ยวันเกิดใช่ครับถ้าพูดถูกใช่ไหมนะของพระเจ้าอยู่หัวเรานะครับก็ทรงพระเจริญนะครับลองเลิฟแต่จริงนะต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเมื่อวานผมได้ลงไปใน Facebook ผมว่าเริ่มมีคนเขียนมาขู่นะครับแล้วก็มีคนหนึ่งเขียนชัดเจนมากนะครับว่าลูกกระสุนเนี่ยมันถูกนะคุณทอมมันถูกนะกับการที่ผมไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง2มาตรฐานแล้วก็ของน้องบอสไม่ใช่น้องบอสอะนายบอสซะละกันนะครับมันก็35แล้วนะภรรยาผมก็ตื่นตัวหลายคนก็บอกว่าพี่ทอมอยู่เถอะนะไม่คุ้มนะอำนาจมืดในเมืองไทยมันเยอะถ้าเขาไม่เล่นพี่ทอมเขาจะเล่นภรรยาเล่นลูกผมก็ได้ปรึกษาครอบครัวในครอบครัวของเราเมื่อคืนก็ต้องขอบคุณครอบครัวมากนะที่บอกว่าอะไรที่ถูกก็ทำไปนะอะไรถูกก็ทำไปที่ช่วยสังคมเนี่ยแหละครับคือครอบครัวที่ผม appreciate แล้วก็ต้องการที่สนับสนุนความถูกตลอดแล้วขอบคุณครอบครัวผมมากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนใน Facebook ที่ให้แต่กำลังใจแล้วบอกว่าอย่าหยุดแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะกลุ่มตำรวจของ Digital Economy นะครับ DE กระทรวง DE นะที่ตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องอยู่เพื่อจะไปหาคนที่เขียนขู่เนี่ยมานะครับเมื่อคืนตอน 2:47 นาทีก็มีเบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามารับไม่ทันพอโทรกลับไปก็เป็นเสียงตู้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 นะครับก็ไม่เป็นไรนะเขาจะเล่นกับสมองผมมั้งไม่เป็นไรนะเราไม่กลัวนะครับถ้าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะคนที่มาขู่ผมคิดว่าผมพูดผิดเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่ไม่เห็นด้วยกับผมนะแต่อย่าขู่กันเลยดีกว่านะอย่าขู่กันเลยไม่มีประโยชน์นะครับเพราะหนึ่งผมไม่กลัวนะสองมันมีวิธีสมัยนี้นะที่จะตามตัวคุณเจอเรื่องในบอสเนี่ยนะครับผมก็ได้ฟังคุณสนธิลิ้มทองคุณพูดนะเขาพูดได้ดีมากนะนะท่านสนธิพูดได้ดีมากคือไม่ได้เกี่ยวกับนายบอสคนเดียวหรอกมันเกี่ยวกับทั้งระบบเลยระบบ2มาตรฐานที่ยังเกิดขึ้นในเมืองไทยอยู่ที่ทำลายน้ำใจของคนไทยทำลายน้ำใจของคนไทยเพราะว่านะครับระบบการเมืองคนไทยก็คิดว่าพึ่งไม่ได้ระบบตำรวจคนไทยก็คิดว่าพึ่งไม่ได้ระบบทหารคนไทยก็คิดว่าพึ่งไม่ได้ระบบการศึกษาคนไทยก็คิดว่าพึ่งไม่ได้นี่ระบบยุติธรรมนะระบบอัยการระบบศาลระบบลอคนไทยก็คิดว่าพึ่งไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วคนไทยต้องพึ่งใครพึ่งอะไรได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไทยคิดว่าพึ่งได้เนี่ยมันพึ่งไม่ได้เลยตอนเนี้ยก็อยากฝากให้ท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างเดียวหรอกถึงมันจะพูดยังไงก็ได้นะแต่มันเกี่ยวกับความรู้สึกของคนเพราะถึงอยู่ในประเทศที่รวยถึงมีกินแต่สุดท้ายแล้วยังมีคนสองชั้นระบบยุติธรรมไม่มีใครพึ่งพาได้เลยประเทศมันก็แตกแยกอยู่ดีคนไทยสมัยนี้ไม่โง่แล้วนะครับเราหาข้อมูลได้คุณสนชิริมทองคูณที่ท่านได้ทำวิดีโอมาเกี่ยวกับที่มาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไปปาดหน้าเฟอร์รารี่เนี่ยท่านก็ทำให้เห็นชัดเจนนะว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็มีคนอ้างขึ้นมาหาพยานขึ้นมาใหม่จาก8ปีแล้วนะเพื่อจะให้คนไทยเห็นว่าระบบยุติธรรมเนี่ยไม่ยุติธรรมจริงสำหรับคนตายหรือคนจนเลยผมฝากพี่น้องชาวไทยครับ
็ไม่ต้องไปประท้วงหรอกนะน้องๆเนี่ยนะอันนี้ฝากให้น้องๆทุกคนนะเข้าใจว่าน้องๆประท้วงอยู่แต่ทุกทีที่เราออกไปประท้วงเนี่ยจะเป็นสมัยคุณสนธิคุณจำลองคุณจตุพรคุณณัฐวุฒินะคุณสุเทพเนี่ยสุดท้ายแล้วประท้วงให้ตายยังไงก็ไม่เวิร์คอยู่ดีมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีแต่ก็เปลี่ยนแปลงกลับมาระบบเดิมทุกทีระบบที่ไม่มีความยุติธรรมระบบสองมาตรฐานงั้นตอนนี้พี่ว่าจริงอย่าไปประท้วงประยุทธ์อย่าไปประท้วงประวิตรเลยเพราะถึงพวกเขาหลุดออกมานะสุดท้ายแล้วก็กลับมาหลุมเดิมเพราะเราไม่ได้ประท้วงรากของปัญหาของสังคมไทยสักทีคือระบบสองมาตรฐานอยากให้ทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันเพราะพี่เชื่อว่าคงไม่มีใครไม่เห็นด้วยหรอกว่าประเทศไทยมีสองมาตรฐานจริงแล้วคดีนายบอสเนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ซูเปอร์ชัดเจนเลยครับตำรวจที่ตายไปเนี่ยคือจอร์จฟลอยด์ของเมืองไทยเราเห็นตรงนี้กันไหมงั้นอยากฝากน้องๆทุกคนนะจับจุดให้ถูกถ้าน้องไปประท้วงเรื่องสองมาตรฐานพี่ไปด้วยนัดมาเลยพี่ขอขึ้นเวทีด้วยแต่ถ้าไปประท้วงเพื่อจะไล่คนออกแล้วสุดท้ายแล้วก็มาเจอคนเดิมอีกทีหนึ่งเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนระบบพี่ไม่ไปเสียเวลาพี่เข้าใจว่าน้องทำอะไรกันแล้วไม่ได้บอกถึงที่น้องทำเสียเวลานะแต่พี่บอกมันอาจจะเสียจุดแค่นั้นเนี่ยเพราะยุบสภาเลือกตั้งใหม่วันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมเพื่อวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราชี้ให้คนไทยเห็นทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งสลิมนะทั้งทุกคนว่าคุณรับระดับระบบสองมาตรฐานได้หรือคุณรับระบบที่คนรวยยังขู่คนจนได้หรือแล้วถ้าคนรวยคิดว่ายังขู่พี่ได้เนี่ยแล้วคนจนจะมีอยู่มันตรงไหนนั้นฝากคนไทยทุกคนนะไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกันกับทุกเรื่องแต่อย่างน้อยคนไทยคงจะมีจิตใจเห็นด้วยกันเรื่องสองมาตรฐานเพราะถ้าเราไม่แก้อันนี้สักทีนะรัฐบาลนี้ล้มไปก็เจอรัฐบาลนี้อีกทีหนึ่งเหมือนที่เราเจอรัฐบาลอย่างนี้มาไม่รู้กี่ทีแล้วปัญหาไม่ใช่บุคคลปัญหาคือระบบงั้นเราร่วมมือร่วมใจกันเถอะครับมาแก้ระบบกันนะครับผมไม่คนที่ทำหมอกไม่เป็นนะผมไม่คนที่เรียกคนไปบนถนนไม่เป็นนะถ้าใครอยากดึงผมเข้าไปชวนผมเข้าไปเพื่อให้ผมเป็นกระบอกเสียงอีกคนหนึ่งผมกล้าพอที่จะไปครับแต่ผมจะไม่ไปเพื่อไปล้มคนใดคนหนึ่งเพื่อเป็นผลประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งแต่ผมยินดีไปถ้าเราไปล้มระบบสองมาตรฐานล้มระบบที่คนรวยมีตังค์มีอำนาจเหยียบคนจนเหยียบคนชั้นกลางเหมือนกับพวกเราตลอดขอบคุณมากครับ